ครับมันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะจาก SAS นะที่มีการสำรวจนะครับแล้วก็พบว่าอเมริกานั้นเป็นประเทศที่มีจำนวนอาวุธปืนมากกว่าจำนวนพลเมืองของตนเองและเป็นประเทศเดียวนะครับที่มีเหตุในการยิงนะยิงกันเองนะครับอย่างน้อย1ครั้งเกิดขึ้นในทุกๆปีสำนักข่าว CNN นะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมีการรายงานครับเรื่องของการเก็บdata นะเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธเบาหรือ small arm survey หรือชื่อย่อว่า SAS ของสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าเมื่อคิดเฉลี่ยนะครับว่าเมื่อปีมีปืนเนี่ย 120.5 กระบอกในชาวอเมริกันจำนวน100คนโอ้ตัวเลขน่าสนใจทุกคนครับคนอเมริกัน100คนนั้นนะมีอาวุธปืนเนี่ยนะอยู่ประมาณ 120.5 กระบอกก็เฉลี่ยคนหนึ่งก็มีกระบอกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีอีกจุดกว่าและที่สำคัญนะครับตัวเลขที่น่าตกใจนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการสำรวจนะครับภายหลังจากมีเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนประถมที่รัฐเท็กซัสเมื่อวันอังคารวันที่24พฤษภาคมปีนี้นะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีกประมาณ21ศพส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนขณะที่หมู่เกาะฟอกแลนด์ของอเมริกานะครับก็มีอาวุธปืนนะครับประมาณ62กระบอกต่อจำนวนประชากร100คนและเยเมนซึ่งเป็นประเทศที่อ่อนล้าจากการทำสงครามนะครับมีอัตราการเป็นเจ้าของปืนเนี่ยสูงเป็นอันดับ3คือมีปืนประมาณ53กระบอกต่อจำนวนประชากร100คนในทางตรงกันข้ามท่านผู้ชมครับมีประเทศอย่างเช่นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีอัตราการครอบครองอาวุธปืนที่อยู่ประมาณ 0.2 กระบอกต่อคนถือว่าใกล้จะเป็น0เห็นไหมประเทศที่มันน่าคิดเหมือนกันนะมีอัตราการถือครองที่ 0.2 กระบอกนะฮะต่อคนเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะใกล้เป็น0การสำรวจครั้งนี้ท่านผู้ชมครับมีปริมาณมีการประมาณการไว้ว่าคนอเมริกันนะครับพลเมืองอเมริกันเนี่ยครับมีเป็นเจ้าของปืนเนี่ยจำนวน393ล้านกระบอกจาก857ล้านกระบอกและตัวเลขนี้สอดคล้องกับ 46% ของรายงานใน Global Civilian Gun Cash ตัวเลขนี้ท่านผู้ชมครับตัวเลขนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อมีอาวุธปืนเยอะการใช้นะครับการนำไปใช้เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยเสริมขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันและที่สำคัญคือเหตุการณ์กราดยิงนะครับอย่างน้อย1เคสนะฮะจะมีผู้เสียชีวิตนี่นะครับอย่างน้อย4คน1เคสนะที่เกิดขึ้นนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตอยู่ประมาณ4คนไม่รวมผู้กระทำความผิดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ที่กระทำความผิดนั้นจะอัตวิบากกรรมหรือฆ่าตัวตายและเพราะว่า4ใน100,000คนของคนอเมริกันที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากอาวุธปืนนะครับตั้งแต่ปี2562นะฮะซึ่งมากกว่าอัตราเฉลี่ยในประเทศที่พัฒนาแล้วถึง18เท่าตลอด22ปีที่ผ่านมามีการยิงกันมากกว่า100ครั้งในอเมริกาและผู้คนกว่า 2,000 คนตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เหล่านั้นแน่นอนท่านผู้ชมครับมันมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ใหญ่ชาวอเมริกันประมาณ 44% นั้นอาศัยอยู่ในบ้านที่มีปืนพวกนี้คือบ้านที่มีปืน 44% นะฮะก็โอ้มันก็น่าอันตรายมีปืนแล้วก็มีเด็กนะที่ทั้งวัยรุ่นแล้วก็เด็กเล็กอยู่เนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่าการสำรวจเมื่อเดือนตุลาคมปี2563นะมีผู้ใหญ่ชาวอเมริกันประมาณ 44% เนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านที่มีปืนและ1ใน3คนมีอาวุธปืนไว้ในการครอบครองอเมริกาเป็น1ใน3ประเทศที่มีพลเมืองนะครับของตนนั้นมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการพกพาและก็มีปืน
เหมือนกับในเม็กซิโกและกัวเตมาลานะฮะโดยประเทศเหล่านี้นะครับมีอัตราการเป็นเจ้าของปืนเกือบ1ใน10ของชาวอเมริกันเท่านั้นอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับหลายประเทศทั่วโลกก็มีเรื่องของมาตรการทางกฎหมายที่ออกมาป้องกันและก็ปราบปรามและก็ต่อสู้กับความรุนแรงของการใช้อาวุธปืนซึ่งก่อความเสียหายนะครับหลายพันชีวิตมีผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน1คนนะมีผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเพียงครึ่งเดียวนะครับหรือถ้าตีเป็นอัตราส่วนนะเศษ1ส่วน2เท่านั้นจากประชากรทั้งหมด 392.5 ล้านคนที่สนับสนุนกฎหมายอาวุธปืนและก็ปฏิรูปการเมืองที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะก็ตรงนี้มันน่าสนใจนะครับเชื่อมโยงไปถึงว่าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมากขนาดนี้ทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็อดรนทนไม่ไหวเพราะมีคนชาวอเมริกันหลายเสียงหลายสิทธิ์ก็บอกว่าอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญนะครับมีการพัฒนาทางด้านของวัตถุแต่ว่าจิตใจนั้นมันไม่ได้เกินหน้าหรือพัฒนาตามนะมีปัญหาเรื่องของการใช้อาวุธปืนในการที่จะสังหารหมู่กราดยิงในโรงเรียนนะครับแล้วก็มีมาตรการที่จะผลักดันให้กับทางด้านของประเทศอเมริกานั้นนะครับมีมาตรการทางกฎหมายที่เกิดนะที่นำมาบังคับใช้ให้เป็นรูปเป็นร่างแต่ปัญหาเหล่านี้มันไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันมีคนอเมริกันนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสมาชิกวุฒิสภานั้นกลับไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายแล้วก็ตีตกไปประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะโจไบเดนออกมาพูดเลยบอกว่าเขารู้สึกผิดหวังกับทางด้านของวุฒิสภากลุ่มนี้มากนะครับที่ทำตัวนั้นเป็นขวางนะขัดขวางเรื่องของการออกกฎหมายเกี่ยวเรื่องการบังคับใช้กับชมครับกับผมดร.ชาลอนะฮะในช่วงของการคุยนานาสาระด้านกฎหมายนะฮะมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราโฟกัสไปเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของอเมริกาครับหลังจากที่ทางด้านของจูไบเดนพยายามที่จะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาแต่ก็มีปัญหานะครับในระบบของนิติบัญญัติของประเทศที่มีปัญหาเรื่องของการที่ไม่สามารถที่จะผลักดันกฎหมายนี้ออกมาPresident Joe Biden นะครับก็มีการเรียกร้องให้สภานิติบัญญัตินั้นดำเนินการกับผู้ใช้ปืนสร้างความรุนแรงนะครับในประเทศและห้ามใช้อาวุธหวังจู่โจมสร้างสถานการณ์เช่นเหตุการณ์ในการสังหารหมู่ในเท็กซัสและนิวยอร์กนะครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับในช่วงกลางปีที่ผ่านมากลางปีนี้นะฮะท่านผู้ชมคือโจไบเดนเองนะครับก็มีเวทีในการที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็ปราศัยนะครับซึ่งในการปราศัยครั้งนี้ก็มีการเรียกร้องนะครับเพื่อให้คนอเมริกันนั้นสนับสนุนนะร่างกฎหมายดังกล่าวเพราะว่าโจไบเดนนั้นต้องการที่จะให้มีการตรากฎหมายหรือเร่งนะครับออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะครับให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นใจความหนึ่งนะครับที่โจไบเดนได้ปราศัยก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าเหตุการณ์สังหารหมู่นะจะต้องมีอีกมากแค่ไหนคือที่ผ่านมามันก็มีอยู่แล้วและอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีอีกมากแค่ไหนไบเดนกล่าวด้วยน้ำเสียงนะครับสั่นเครือและโกรธเคืองพร้อมกับตำหนินะครับว่าเราเองนั้นก็คือสภานิติบัญญัตินะเราไม่สามารถที่จะทำให้คนอเมริกันนะครับผิดหวังได้อีกเพราะนะครับมีการประณามนะกรณีที่วุฒิสมาชิกพรรคหรือพรรคริพับลิกันส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะสนับสนุนกฎหมายที่เข้มงวดนะครับโดยไม่ใช้เหตุผลอย่างเพียงพออาศัยนะครับเรื่องของการมีเรื่องของประโยชน์อื่นแอบแฝงหรือไม่หรือว่าผังประโยชน์ทางการเมืองหรือผู้ต้องการผู้ที่สนับสนุนเงินรายได้พรรคดังนั้นจึงออกมาปฏิเสธกฎหมายดังกล่าวจึงทำให้โจไบเดนนั้นถึงกับนะฮะแสดงน้ำเสียงไม่พอใจถึงกับสั่นเครือแล้วก็โกรธเคืองแทนชาวอเมริกันไบเดนเองนะครับก็นะออกมาให้ข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์นะครับในช่วงของการประสัยบอกว่าอย่างน้อยที่สุดท่านผู้ชมสภานิติบัญญัติควรเพิ่ม
อายุผู้ที่สามารถที่จะซื้ออาวุธปืนจู่โจมอาวุธปืนที่จู่โจมเนี่ยจากเดิมนี่อนุญาตที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอายุของคนที่นะมีสิทธิ์ในการที่จะซื้ออาวุธปืนแบบจู่โจมเนี่ยขอไป21ปีได้ไหม21ปีขึ้นไปปรับฐานอายุจาก18ปีเป็น21ปีทั้งนี้เพราะว่าคนที่21ปีนั้นถือว่าอย่างน้อยจบUniverse นะจบมหาลัยแล้ว University แล้วอาจจะมีเรื่องของวุฒิภาวะการกลั่นกรองหรือกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางสติปัญญาน่าจะดีขึ้นมากกว่าเด็กอายุ18ปีนะซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยควบคุมความรุนแรงของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนะโดยเปลี่ยนโรงเรียนและโรงพยาบาลให้กลายเป็นทุ่งสังหารเห็นไหมจูเดงบอกแล้วทุกอย่างทั้งมวลเนี่ยนะสภานิติบัญญัติโดยพรรคหรือพรรคริพับลิกันเองเนี่ยมันมีอะไรในแสงแดดและกอไผ่หรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับโจไบเดนเองก็ยังคงเรียกร้องให้พลเมืองของอเมริกันนะครับต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้มีอาวุธปืนในการครอบครองรวมถึงการตรวจสอบประวัติการเก็บอาวุธปืนไว้ในที่ปลอดภัยและเจ้าของปืนต้องรับผิดชอบทุกกรณีในกรณีที่มีการก่อเหตุอาชญากรรมดังกล่าวด้วยนะนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่โจไบเดนนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของเกมการเมืองนะครับจากตำแหน่งของสมาชิกพรรครีพับลิกันนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราน่าติดตามและประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าเรื่องของมาตรการการควบคุมหรือการขออาวุธปืนนั้นค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานระดับหนึ่งนะเราไม่ใช่ที่จะให้ใครนั้นนะขอซื้ออาวุธปืนกันง่ายๆนะครับมีการขัดเรามีการสำรวจข้อมูลและน่าสนใจนะโอเคครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่กับผมดร.ชาลอนะครับในช่วงของดร.ชาลอทอล์คนำเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารนะมาสื่อสารให้ท่านผู้ชมได้รับฟังผมอาจจะสำเนียงออกเอกเซนไปทางอังกฤษเพราะตอนนี้เทรนนะครับไปฝึกสอนเรื่องของเอ็กเซนส์ในการที่จะออกอักขระนะครับในภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีโอกาสเข้าไปร่วมนะครับในการออกกฎหมายระดับรองเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้กำลังและก็อาวุธปืนอาวุธในการควบคุมจนแล้วก็มีทางด้านของชาวต่างชาตินะครับเข้ามาร่วมนะวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์กฎหมายแล้วก็คุยภาษาอังกฤษนะconversation นะครับแล้วก็คือเราเข้าใจนะเรารู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ทีนี้พอเราจะสื่อสารออกไปปั๊บหมายคอดเราต้องมานั่งเรียนประโยคจะเรียนลำดับคำพูดอย่างไรนะผมขอเวลาแค่ปีเดียวขอเวลาแค่ปีเดียวนะที่จะเทรนตัวเองให้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับในกฎหมายมันมากขึ้นโอเคครับสำหรับวันนี้นะผมดร.ชาลอนะครับขออนุญาตลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แหละนะครับสวัสดีครับ